สวัสดีครับผมลุงระวี12พี่น้องครับอยากให้พูดถึงการชกครั้งนี้ครับเราวางแผนยังไงที่จะชนะบ้างไหมการชกครั้งนี้ผมก็เตรียมตัวดีครับมั่นใจบนเวทีอยู่แล้วครับในไฟที่แล้วรู้สึกว่าเราจะเป็นฝ่ายแพ้น็อกลงมานะครับใช่ครับมันทำให้ความมั่นใจของเราเนี่ยลดน้อยลงไปแล้วครับไม่ครับมีแต่แรงขึ้นครับก็ฝึกหนักกว่าเดิมครับฝึกซ้อมหนักกว่าเดิมที่จะมาชกไฟนี้เราคิดว่าไฟนี้มันจะจบยังไงไฟนี้ก็ถ้าน็อกได้ก็ผมจะพยายามครับสุขภาพร่างกายเราฟิตมากเลยขนาดนั้นสุขภาพร่างกายก็เต็มร้อยนะครับพร้อมเต็มที่พร้อมเต็มที่ครับมั่นใจชนะมั่นใจครับมั่นใจมากการเตรียมตัวรายการที่เราแพ้ไฟล์ล่าสุดมีการพักแล้วก็ซ้อมแบบนานขนาดนี้เก็บไว้ก็ไฟล์ที่แล้วก็พักไปประมาณอาทิตย์หนึ่งครับก็เข้ามาซ้อมต่อเลยครับการเตรียมตัวครั้งนี้รู้ตัวนานไหมครับว่าจะได้ซ้อมช่วงไหนก็รู้ตัวนานครับเป็นเดือนครับแล้วได้ไปเที่ยวปีใหม่ป่ะเนี่ยไม่ได้ไปเลยครับแต่ไม่ได้สบายใจและเห็นฟอร์มผู้ชมบ้างไหมครับที่จะใส่ก็เห็นแล้วครับเขาเป็นมวยหมัดนะครับหมัดกับเข่าครับพี่หนังเราเห็นจุดเด่นคู่ต่อสู้คืออะไรครับก็หมัดนะครับหมัดกับสองแล้วเราเตรียมเลยประการครับก็เตรียมตัวอยู่ครับเตรียมตัวที่จะเห็นบนเวทีบอกว่าจะเร่งยกสองใช่ไหมครับใช่ครับสุดท้ายช่วยฝากแฟนๆนะครับที่จะมาตามเชียร์เราในวันเสาร์นี้ครับครับฝากช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้2นักชกไทยด้วยครับเสือแบ็คกับลุงราวีครับจะทำให้เต็มที่ครับโชคดีครับสวัสดีครับผมเสือแบ็คทอพาน49ครับเตรียมพร้อมขนาดไหนครับร่างกายก็ความพร้อมไฟนี้ก็ผมก็ฝึกซ้อมมาหลังจากชกวันที่22ธันวาคมเสร็จผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวปีใหม่แล้วว่าไม่ได้ไปพักผ่อนนะครับผมก็ซ้อมต่อเลยครับเพราะว่าเขาโทรมาบอกว่ามีรายการวันที่13นี้ก็ซ้อมต่อเนื่องนะครับมั่นใจมากน้อยแค่ไหนความมั่นใจผมก็มั่นใจทุกไฟครับแล้วพูดถึงความพร้อมแล้วก็ความเต็มร้อยนี่คือเป็นไฟแรกของที่ต่อในรายการตอนใหญ่ด้วยคิดว่ามันจะแตกต่างจากตอนที่เราต่อยตอนวีดีมาครับก็ความพร้อมก็พร้อมครับแล้วก็แตกต่างมันก็ตื่นเต้นครับเป็นนัดแรกที่ผมจะได้ชกในการเป็นนักกีฬาวันเต็มตัวครับแล้วก็ตื่นเต้นกว่าปกติแต่ผมคิดว่าสภาพแวดล้อมไม่น่าจะเปลี่ยนไปครับพูดถึงคู่แข่งนะครับที่จะเจอกันคู่แข่งสเตฟานเขาก็ผมก็ศึกษาเข้ามาในระดับหนึ่งเขาซ้อมอยู่ที่ PK ครับเมื่อก่อนแล้วก็สไตล์ของเขาก็จะออกไปทางมวยไทยมากกว่าปกติฝรั่งเขาจะไปทางคิกบ็อกซิ่งใช่ไหมครับเวลาต่อยแต่สเตฟานเขาจะยืนมวยไทยแบบมวยไทย 100% ครับทั้งนั้นในไฟนี้ความมั่นใจมันเท่าไหร่ครับผมมั่นใจผมก็เต็มร้อยทุกไฟครับแล้วก็ให้ประมาณเกมการแข่งขันครับเป็นไงครับเกมการแข่งขันผมก็ไปเรื่อยๆครับหนักๆถ้าโดนก็ล่วงครับล่วงทุกมีทีเด็ดอะไรที่จะน็อกเขาไหมครับก็ทีเด็ดผมก็มีทั้งหมัดซ้ายศอกซ้ายครับ4ไฟที่ผ่านมาคว้าโบนัสตลอดครั้งนี้หวังโบนัสอีกไหมก็หวังเลยครับเพราะไฟนี้เป็นวันไฟนี้มันจะได้โบนัสเยอะกว่าวันลุมพินีก็หวังมากครับหวังได้โบนัสไฟนี้ได้มากกว่า4ไฟที่ผ่านมาเลยใช่ครับทุกอยู่ตอนนี้ที่แบบสมบูรณ์ที่สุดนี้สุดประมาณเท่าไหร่สมบูรณ์ที่สุดคือร่างกายใช่ไหมครับก็น้ำหนักนะน้ำหนักต้องการเวทกันแน่เวทที่ดีที่สุดเวทที่ดีที่สุดผมก็น่าจะต่อยอยู่เวท100แบนตัมเวทนะครับ145ปอนด์มีมองถึงตำแหน่งแชมป์อะไรบ้างไหมก็ตอนนี้ผมก็มองไปทางจะไต่เต้าแรงกิ้งไปให้ได้ก่อนครับเอาทีละสเต็ปครับแล้วพูดถึงอนาคตก็น่ามีโอกาสนะครับที่จะไปต่อยในกติกาคิกบ็อกซิ่งเพิ่มจากเดิมก็ผมก็ซ้อมครับผมก็ซ้อมทั้งคิกบ็อกซิ่งมวยไทยแล้วก็ MMA ผมก็ซ้อมควบคู่กันไปครับเผื่อว่าเผื่อมีมวยขาดในกติกาคิกบ็อกซิ่งก็ผมก็ไปต่อได้ครับพร้อมทุกกติกาครับเห็นบอกว่ายังสนใจ MMA ด้วยกติกานี้มียังไงบ้างสักการ์ก็เมื่อก่อนผมซ้อม MMA อยู่หลายเดือนอยู่ครับเพราะว่าตอนนั้นผมเคยชก MMA ครั้งหนึ่งแล้วผมก็ซ้อม MMA มาหลายเดือนก็พอได้อยู่ครับตอนนี้ก็ซ้อมตลอดครับ
แล้วครั้งนี้เป็นการต่อยเช้าปกติแล้ววันลุมพินีจะต่อยกลางคืนจะมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาครับเช้าเย็นก็เหมือนซ้อมครับให้ฝากถึงแฟนๆครับที่เราเชียร์เราเยอะเลยครับถึงไหนครับก็ฝากแฟนมวยชาวไทยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้นักชกไทยผมกับพี่ลุงลาวีด้วยนะครับเราจะทำให้เต็มที่ครับ